วันแตกหักพปช.รอแจงงุ่นไม่เกี่ยวปมเรืองไกรร้องสอบนายกรัฐมนตรีอิงชี้เรื่องส่วนตัวการเมืองวันที่26สิงหาคม2567 14:13 นพลังประชารัฐแจงงุ่นเรืองไกรยื่นนปปช.สอบนายกรัฐมนตรีอิงเหตุเที่ยวเขาใหญ่สอบฝืนมาตรา128เป็นเจ้าหน้าที่รัฐรับผลประโยชน์หรือไม่ยันเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวพักเมื่อวันที่26สิงหาคม2567จากกรณีนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐยื่นเรื่องถึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ให้ตรวจสอบนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีซึ่งควรถือเป็นเจ้าพนักงานของรัฐตามมาตรา4มีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรา128หรือไม่กรณีพาครอบครัวเที่ยวเขาใหญ่และตรวจสอบว่านสแพทองธารยังเป็นรองประธานกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติรองประธานกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติและประธานกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติหรือไม่นั้นนายไพบูลย์นิติตะวันรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐคปช.ร.ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าวว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของนายเรืองไกรแม้จะเป็นสมาชิกพรรคแต่ไม่ใช่ไปยื่นร้องในนามพรรคดังนั้นพรรคจึงไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกระทําดังกล่าวผู้สื่อข่าวถามว่าพรรคพลังประชารัฐยืนยันร่วมรัฐบาลแต่กลับมีคนของพรรคไปร้องให้ตรวจสอบนายกรัฐมนตรีการกระทําที่สวนทางจะกระทบสัมพันธ์กับเพื่อไทยหรือไม่นายไพบูลย์กล่าวว่าไม่กระทบไม่เกี่ยวกันเพราะพรรคไม่ได้เกี่ยวข้องและสังคมควรตระหนักว่าเขาเป็นสมาชิกไม่ใช่กรรมการบริหารพรรคลิเวอร์พูลไม่พลาดเปิดบ้านอัดเบรนท์ฟอร์ดเก็บชัย2นัดรวดพรีเมียร์ลีกกีฬาวันที่26สิงหาคม2567เที่ยงคืน25นาทีลิเวอร์พูลเป็นอีกทีมที่เก็บชัย2นัดรวดพรีเมียร์ลีกหลังเปิดบ้านเอาชนะเบรนท์ฟอร์ดแบบไม่ยากเย็นนักดีอาร์ซาล่าแบ่งกันซันโวคนละตุงการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวันที่25สิงหาคมหงแดงลิเวอร์พูลเปิดสนามแอนฟิลด์รับการมาเยือนของพึ่งเพชรฆาตเบรนท์ฟอร์ดเกมนี้เจ้าบ้านส่งดิโอโกโชตาโมฮาเมดซาลาลุยดิอาสลงตัวจริงขณะที่ทีมเยือนเลือกใช้งานคีนลูอิสพอตเตอร์โยอันวิซ่าไบรอันเอ็มโบโมนาที13ลิเวอร์พูลสกัดลูกเตะมุมของเบรนท์ฟอร์ดได้แล้วสบโอกาสสวนกลับเร็วดิโอโกโชตาแทงบอลทะลุแนวรับให้หลุยดิอาสกระชากไปถึงเขตโทษแล้วยิงไม่พลาดเจ้าบ้านนำ 1-0 นาที19โอกาสเป็นของลิเวอร์พูลอีกครั้งแอนดรูโรเบิร์ตสันไหลบอลให้หลุยดิอาสรับแล้วทำชิ่งคืนให้โรเบิร์ตสันหลุดเข้าไปยิงมุมแคบทางด้านซ้ายของเขตโทษมาเฟล็กเคนต้องออกแรงปัดทิ้งจบครึ่งแรกหงแดงนำอยู่ 1-0 ครึ่งหลังนาที47ลิเวอร์พูลได้ลุ้นอีกหลุยดิอาสเปิดบอลเข้าเขตโทษดิโอโกโชตาพยายามพักลูกแล้วกระฉอกห่างตัวแต่โชตาก็ยังตามไปตวัดต่อให้แอนดรูโรเบิร์ตสันโขกเน่งเน่งมาร์คเฟล็กเคนยังช่วยเซฟไว้ได้นาที56โอกาสเป็นของฝั่งเบรนท์ฟอร์ดมาติอัสเยนเซนเปิดบอลจากฝั่งซ้ายไปเสา2ให้นาธานคอนลิ่งกระโดดขึ้นโขกตรงกรอบอลิสซอนเบเกอร์ถึงกับรับไม่อยู่มือก่อนที่อลิซอนจะตามมาชกทิ้งไปนาที64โมฮาเมดซาลากระชากบอลผ่านผู้เล่นคู่แข่งทางด้านขวาของเขตโทษก่อนเปิดเรียดเข้ากลางแล้วลูกมีการแฉลบไปเข้าเท้าลุยดิอาสสับกายยิงเน่งเน่งมาร์คโฟลเคนซูเปอร์เซฟล้มตัวปัดทิ้งทันเหลือเชื่อลิเวอร์พูลไม่ได้ประตูเพิ่มนาที70แฟนบอลเจ้าบ้านได้เฮลั่นสนามหลังจากตัดบอลได้ในแดนเบรนท์ฟอร์ด
ลูกมาเข้าทางหลุยส์ดิอาสจ่ายทะลุผ่านแนวรับให้โมฮาเหม็ดซาลาห์หลุดเข้าเขตโทษก่อนยิงไม่เหลือซากลิเวอร์พูลจึงชนะไป 2-0 ทำให้ผ่านไป2นัดลิเวอร์พูลชนะรวดและเก็บไป6คะแนนเต็มอยู่อันดับ4ด้านเบรนท์ฟอร์ดมี3คะแนนรั้งอันดับ13ส่วนผลคู่อื่นบอลมัดเสมอนิวคาสเซิลยูไนเต็ด 1-1 วูฟแฮมตันวันเดอร์เรอร์แพ้เชลซี 2-6ภูมิธรรมตรวจสถานการณ์น้ำเชียงรายย้ำจังหวัดติดตามพยากรณ์อากาศเฉพาะจุดการเมืองวันที่25สิงหาคม2567 16:34 น.ภูมิธรรมตรวจสถานการณ์น้ำเชียงรายย้ำจังหวัดติดตามพยากรณ์อากาศเฉพาะจุดประสานเอกชนร่วมอาชีวะช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนเมื่อเวลา13 น.วันที่25สิงหาคม67นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีและคณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานน่านนครอำเภอเมืองน่านไปยังท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงอำเภอเมืองเชียงรายโดยมีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนางมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะร่วมด้วยนอกจากนี้ยังมีส.ส.เพื่อไทยในพื้นที่ร่วมต้อนรับต่อมาเวลา 15:30 น.นายภูมิธรรมติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองบัวตำบลสันทรายงามอำเภอเทิงพร้อมพบปะและให้กำลังใจประชาชนนายภูมิธรรมกล่าวว่าได้รับข่าวจากส.ส.ในพื้นที่ว่าที่นี่น้ำท่วมหนักมีปัญหาเราไม่ได้นิ่งนอนใจมีความเป็นห่วงที่สำคัญนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีที่ยังมาไม่ได้เพราะท่านยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แต่ส่งความห่วงใยและความปรารถนาดีมาตนและรัฐบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ขณะนี้มีอำนาจไม่ได้รักษาการเราเห็นใจและเป็นห่วงอยากให้กำลังใจพี่น้องประชาชนเรารู้ว่าน้ำมาคราวนี้หลายคนบอกไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนซึ่งเป็นน้ำหลากเข้ามารวดเดียวทำให้เกิดซากปรักหักพังและความสูญเสียไร่นาโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะดูแลเรื่องพืชผลที่เสียหายกระทรวงพาณิชย์จะช่วยดูแลเรื่องของอุปโภคที่จำเป็นและกรมทางหลวงโดยกระทรวงคมนาคมลงมาในพื้นที่พร้อมช่วยซ่อมแซมเส้นทางที่สามารถทำได้ทันทีส่วนบ้านเรือนต่างๆที่มีปัญหาเราได้ประสานงานผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วเราจะทำเป็นโมเดลติดต่อภาคเอกชนต่างๆนำวัสดุที่ซ่อมแซมบ้านและใช้โรงเรียนเทคนิคอาชีวะต่างๆในจังหวัดช่วยกันดูแลพี่น้องนายภูมิธรรมกล่าวว่าจากสภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นขณะนี้ในระยะยาวเราคงต้องแก้ที่การไม่ทำลายป่าเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ว่าต้องดูแลและโดยเฉพาะหน้าเราจะหาเครื่องอุปโภคบริโภคมาให้และบอกทางจังหวัดเราต้องดูพยากรณ์อากาศเฉพาะจุดที่วิกฤตให้ชัดเจนและมีรถโมบายมาเก็บข้อมูลหากตรงไหนแก้ปัญหาได้ให้ชี้จุดจึงอยากให้พี่น้องสบายใจขึ้นทั้งนี้เรื่องน้ำนี้เราให้ความสำคัญและยกให้เป็นวาระแห่งชาติตนขอเป็นกำลังใจให้ประชาชนจากนั้นนายภูมิธรรมมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมเดินทักทายให้กำลังใจขณะที่ชาวบ้านกล่าวกับนายภูมิธรรมว่าช่วยด้วยหมดเนื้อหมดตัวแล้วพืชสวนไร่นาได้รับความเสียหายกังวลจะไม่ได้รับความช่วยเหลือเพราะไม่ได้ลงทะเบียนซึ่งนายภูมิธรรมระบุว่าจะให้สำรวจและดูเรื่องการเยียวยารวมถึงผู้ที่ตกหล่นด้วย